Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย Yamaha Grand Filano ยาสีฟัน Systema Advanced Charcoal หนูจะเต้นเชียร์1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2ลมพัดตึงไหนๆเล่าดิความรู้สึกเจอพี่เป็นไงเจอครั้งแรกหนูก็สงสัยว่าพี่เกย์พี่ไอเขาทำไมเขาเล่นกันตลอดเลยอะแล้วหนูเหมือนแบบหนูเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่แบบหนูต้องมายืนนี่แล้วหนูอึดอัดมากที่หนูไม่ได้แสดงตัวตนออกมาอันนี้คือวันไหนวันแถลงข่าววันแถลงข่าวคือหนูว่าหนูไม่ได้เป็นคนนิ่งอะหนูยืนนิ่งหนูก็แบบอึดอัดใจว่าแต่ถ้าหนูกลัวว่าหนูถ้าเกิดหนูเล่นไปวันแรกอะเรายังไม่สนิทกันใช่แล้วมันจะเป็นแบบเด็กนิสัยไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอหนูก็สังเกตนะแบบนักข่าวสัมภาษณ์อะไรเงี้ยพี่เขาพูดเก่งมากแล้วหนูอะร้องไปเองแต่เพลงแล้วแบบเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแล้วหนูก็คิดในใจหนูจะไปทำได้ไหมเนาะแบบว่า บทหนูพูดไม่เก่งแล้วแบบมันเป็นท่องเที่ยวเราจะแนะนำอะไรเงี้ยเขาได้หรือเปล่าแต่พอมาเจอวันแรกหนูก็รู้สึกว่าเข้ากับหนูมากเลยอ่ะหนูสามารถเล่นได้แล้วหนูแบบเฮ้ยเป็นตัวเองแล้วก็สนุกมากหลังก็เป็นตัวเองแบบสุดๆเลยอ่ะเป็นปกติเหมือนจะหนักกว่าปกติด้วยที่ชอบที่สุดเลยนะค่ะเอาสถานที่ไหมคุณพี่เชื่อว่าทุกคนชอบเหมือนกันพูดพร้อมกันนะ1 2 3บึงกาฬเห็นปะอ้าวเห็นปะเนี่ยที่มันเป็นหินสามวาฬสิงมีภูสิงมีหินสามวาฬนั่นคือเหมือนแบบหินใหญ่ๆบิ๊กๆอยู่สูงๆแล้วโดนเหมือนแบบคือถ้าเกิดว่ามองมุมท็อปเนี่ยเราจะเห็นเหมือนปลาวาฬ3ตัวพ่อแม่ลูกกำลังว่ายน้ำทะเลสีเขียวอยู่พอเรามานั่งตรงนี้แล้วพี่อยากจะให้ทุกคนแบบว่าถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะเพราะว่ามันโอกาสน้อยมากได้มาตรงนี้สวยมากและที่สำคัญถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองอ่ะเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือยังไงมันก็เก็บไม่หมดต้องใช้ตามองเท่านั้นเลยใช่แล้วชอบบึงการมากเพราะว่าเป็นแบบพื้นที่ที่สีเขียวยังเยอะอยู่แล้วเรารู้สึกดีใจมากแล้วมันตัดกับสีของหินที่มันแบบสีน้ำตาลแล้วก็แบบมีเหมือนแบบมีค่าฝนตกอ่ะฝนตกแล้วก็ไหลๆมันเหมือนน้ำที่ไหลบนตัวปลาวาฬอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีสีท้องฟ้าคือแบบมันเป็นสีแบบที่สวยมากเป็นสีแพนโทนที่สวยมากสวยมากแล้วพอเดินในหินเหมือนว่าหินมันลอยได้พอเราเดินเพราะมันสูงมากพอเราเดินแล้วก้อนเมฆมันก็ลอยไปปกติแล้วอ่ะเวลาเราเห็นท้องฟ้าสวยๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยท้องฟ้ามันสวยว่ะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่พี่รู้สึกว่าพื้นสีเขียวอ่ะสวยกว่าท้องฟ้าใช่ขนลุกโอกาสมันน้อยมากที่จะเห็นแบบนี้จริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงๆปกติพี่ชอบถ่ายรูปท้องฟ้านะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบพื้นสีเขียวมันสวยกว่าท้องฟ้าว่ะแล้วคือมองไปอ่ะก็ไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นสีเขียวน้ำตกภูถ้ำพระเป็นอเมซิ่งมากจังหวัดบึงกาฬคือหนทางเนี่ยเราจะต้องนั่งเรือไปที่เหมือนแบบเป็นป่าเป็นอเมซอนของไทยเหมือนอเมซอนมากเลยน้ำตกใช่เหมือนมีน้ำตกอยู่กลางป่าที่เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตกภูถ้ำพระเป็นน้ำตก360องศาคำว่า360องศาที่นี้คือลองหลับตาเราจะเหมือนได้ยินเสียงน้ำตกอยู่รอบตัวพอเข้าไปแล้วมันแบบโอ้ว้าว
สวยมันคือ the best มากแล้วก็มีพาร์ทที่ทำจากดินที่แบบเขาไปทำไว้มันจะอยู่ตรงเขาแบบตั้งอยู่แล้วก็จะมีน้ำตกสวยๆและใหญ่มากและที่สำคัญคือมีสไลเดอร์ที่เป็นจากธรรมชาติอ่ะคือเหมือนเป็นแง่งหินหรือเป็นช่องอ่ะเหมือนช่องหินแล้วน้ำก็จะไหลผ่านอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะไปเล่นคนก็เล่นสไลเดอร์ได้ตรงนั้นแต่เราอ่ะไม่ได้เล่นเพราะเราไม่ได้เอาชุดไปใช่ถ้าเล่นเดี๋ยวชั้นในเราเปียกเพราะว่าเดี๋ยวเส้นผมเตรียมเส้นในมาตัวเดียวครับยังไม่ได้ใส่เส้นในอีกที่หนึ่งพี่ชอบมากบ้านผ้าสว่างผ้าไหมยกทองผ้าไหมยกทองสองชั้นหมายถึงว่าการทองเนี่ยคือปกติเวลาเราเห็นคนทอผ้าไหมเราก็จะเห็นคนเดียวแต่ว่าเครื่องก็จะใหญ่ก็จะมีเหยียบ2อันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยก็สวยไปมาแล้วก็อย่างนี้แต่อันเนี้ยเป็นใหญ่ๆใช่แล้วก็มีคนอยู่ด้านหลังคนอยู่ด้านข้างอีก2คนแล้วมีคนตรงนี้และที่สำคัญมีคนข้างล่างด้วยเป็นคนที่แบบว่าพี่ลงไปถามเขามาเขาบอกว่าเป็นคนที่ส่งไลน์ขึ้นไปว่าเหมือนประมาณว่าต่อไปอ่ะในอีกเส้นเนี้ยจะเป็นไลน์นี้นะเขาจะขึ้นไปตามขั้นตอนด้านหลังพันด้านแล้วคนนี้ก็จะเป็นคนปึ้งปึ้งปึ้งปักตึ้งคือผ้าไหมปกติใจเย็นเขาไม่ได้ทอกันยาวมากแต่อันนี้คือต้องยาวมากสองเมตรเนาะมิติของลายเนี่ยจะไม่เหมือนกับผ้าไหมของจังหวัดอื่นๆลองดูให้ดีแล้วก็จกส่องจะเห็นลายเห็นไหมเฮ้ยพี่เกดยูรู้ได้ไงอ่ะอ๋อแม่เขาบอกมีลายจริงๆอยู่ข้างล่างเป็นงานคราฟงานฝีมือเป็นความเป็นไทยอ่ะที่มันไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นมันมีคุณค่าทางจิตใจมากแล้วมันก็มีมูลค่าด้วยมีทั้งสองอย่างแล้วคือแบบมันควรอนุรักษ์เอาไว้มากพี่จะเล่าให้ฟังปกติเวลาพูดถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกคนเลยจะคิดถึงช้างผมก็เหมือนกันวันนี้เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วผ้าไหมเนี่ยเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันถูกต้องนี่แหละพามาให้รู้กันและเป็นผ้าไหมระดับยกทองแบบนี้ด้วยนะใช่แล้วราคาเนี่ยราคาประมาณ 200,000 208 205 อะไรเงี้ยประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คือแบบอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจแล้วเขาแบบพอทีละเส้นตบฮะใส่เขาไปเองตบหนูไม่หัวร้อนค่ะหนูต้องไม่หัวร้อนมีอะไรไหมเดี๋ยวขอเล่นก่อนเดี๋ยวขอพูดเรื่องลูกชิ้นยืนกินนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยลูกชิ้นยืนกินเนี่ยผม amazing ตัวเองในระดับนึงตรงที่ว่าเพราะจริงๆที่บ้านผมก็มีนะลูกชิ้นยืนกินแต่ที่บ้านผมมันมีแค่ร้านเดียวไงอ๋ออันนี้คือเขาจะมีเป็นเหมือนคือเขาจะเป็นเหมือนเรียงกันเลยเป็นประมาณกี่ร้านอ่ะ7-8 ร้านที่อยู่ตรงนั้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งนึงที่แบบว่าทำให้คนมีกิจกรรมร่วมสนุกกับหน้าสถานีรถไฟซ้ายขวาซ้ายเมื่อไหร่จะถึงซ้ายขวาซ้ายกันแล้วเออเฮ้ยขวาเฮ้ยซ้ายเฮ้ยเราปกติกันมากจริงไม่เฮ้ยดำทำนี่ค่ะร้านลูกชิ้นยืนกินนี่เด็ดตรงที่ไม้ละ3 บาทอ่างั้นเอางี้พี่เกดหนูเลี้ยงเองหนูให้พี่เกดที่หนูเลี้ยงพี่ประมาณ3 บาทเดี๋ยวไม้3บาทยังจะมีลิมิตให้พี่อีกเหรอตรงนี้ส่วนใหญ่คนมากินแล้วก็จะตรงนี้เลยน้ำจิ้มอยู่ตรงนี้เลยกินเสร็จแล้วก็เอาไม้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยคิดตังค์เคยมีไหมที่เอาไม้วางแล้วไปเดี๋ยววันนี้แหละออกไปหนูจะจูจีกันเอาเลยยังนี่มันไม้น้ำจิ้มหลากหลายอะไรอย่างนี้ยืนจิ้มแล้วก็กินรอไปกี่ไม้โอ้วันนั้นก็กินเยอะอยู่หิวมาที่สัตยับไม้ละ3 บาทถูกแล้วก็อร่อยกันใช่นี่แหละค่ะร้านปลาช่อนกระบอกแชมป์ปลาช่อนกระบอกไม่พอได้แชมป์ด้วยไปดูวิธีการทำดีกว่าเรียกน้ำย่อยหน่อยน้ำย่อยไม่ใช่เรียกนะไปเล่นตรงนู้นนะปลาช่อนกระบอกที่ปลาช่อนกระบอกที่ขอนแก่นเขาเอาเผาในกระบอกผมอยากรู้ว่าวิธีการทำปลาช่อนกระบอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเขาบอกว่าอร่อยมากค่ะก็ต่อแบบใช้ปลาสดๆต้องล้างให้สะอาดล้างด้วยเกลือครับสะอาดแล้วก็เอามาใส่เครื่องปรุงแล้วก็ยัดในกระบอกแล้วถึงจะไปเผาค่ะคือมันจะมีเครื่องสมุนไพรอยู่ในนี้ถ้าเป็นปลาช่อนกระบอกมีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีค่ะปลาช่อนกระบองกระเบิงไม่มีมันกระบองมันเล็กไปอ่ะครับไม่น่าเล่นทำไมต้องใส่กระบอกอะคะก็กระบอกนี่มันจะให้ปลาหอมแล้วเนื้อปลาจะนิ่มจะอร่อยค่ะตรงที่เยื่อไผ่มันจะเข้าไปในเนื้อปลาแล้วมันจะหอมอร่อยใช่เอาปลาช่อนใส่พวกเขาเรียกว่าข้าวหลามเออเหมือนเป็นข้าวหลามอะแต่ว่าข้างในตัวปลาเนี่ยเขาจะยัดไส้เป็นสมุนไพรเข้าไปแล้วก็เอาใส่เข้าไปในกระบอกนะแล้วก็เอาไปวางไว้พี่ถามวิธีการทำที่เขาเล่าให้ฟังที่เขาจะวางไว้ก่อนแล้วก็จะดูเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็จะพลิกพร้อมๆกันใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงอร่อยมาก
พี่แจ็คแจ็คเชิญยิ้มโอ้พี่แจ็คนี่แจ็คน่ารักอยู่เหมือนเดิมมากมากพี่แจ็คน่ารักมากจังหวะเด่นของเขาเลยคือเวลาถ่ายรูป5 4 3 2เจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota